สบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้ครับคลิปนี้ผมกะสิมาเว้าหรือว่ามาแบ่งปันเกี่ยวกับการเจาะรูอีกคลิปนึงครับผมกะสิมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานคือเก่าครับผมกะสิมาเว้าเรื่องการเจาะรูเนาะครับการเจาะรูสแตนเลสหรือว่าเจาะรูเล็กก็แล้วแต่ครับผมเขาสิเจาะด้วยสว่านมือหรือว่าเขาสิเจาะด้วยสว่านแท่นคือกันครับถ้าหาว่าเล็กหรือว่าสแตนเลสนั้นมีความหนาถ้าหาว่าเขาอยากเจาะง่ายผมก็สิแนะนำให้เพื่อนๆเจาะดอกน้อยน้ำสกอนครับเจาะดอกน้อยน้อยสักไหมล่ะน้อยก็ประมาณ3มิล4มิลแต่ถ้าเหมาะสมนะครับเจาะดอกน้อยน้ำสกอนเจาะให้ทะลุแล้วเขาก็จะเอาดอกใหญ่ที่เขาต้องการเจาะตามหลังครับเหตุแบบนี้สิเหตุแล้วเจาะง่ายขึ้นครับเอาไปลองมั่งเด้อครับถ้าหากเป็นสแตนเลสก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆเอาน้ํามันพืชหยอดในเด้อครับเวลาเจาะมันจะได้ล่อลื่นมันจะได้แบบเจาะง่ายขึ้นครับสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงสิมีประโยชน์บ่หลายก็น้อยครับถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดฮู้แล้วก็อย่าว่ากันเด้อครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ